นับสนุนโดย Revs Your Heart Yamaha บุรีรัมย์ยูไนเต็ดแกรนด์สปอร์ตสนุกกับเกมอย่างมีสปิริตมีแกรนด์สปอร์ตบริษัทสิงห์คอร์ปอเรชั่นจำกัดคิดถึงสถิติฟุตบอลลีกไทยคิดถึงเราโปรโซนกลับเข้าสู่ช่วงที่2ของล้วงลึกบอลไทยนะครับวันนี้อยู่ที่ประเด็นเรื่องราวของทีมสิงห์ท่าเรือหรือตอนนี้คงจะต้องเป็นการท่าเรือแห่งประเทศไทยแล้วอยู่กับคุณหมูท่าเรือมงคลสันติกุลและคุณบิ๊กท่าเรือนะครับอภิวัติแก้วก็คงต้องมองถึงอนาคตหลังจากนี้ของท่าเรือผมพูดสั้นๆกันแล้วกันไม่ว่าจะเปลี่ยนเป็นรีแบรนด์หรือเป็นอะไรก็ตามนะฮะทางเลือกที่จะเป็นไปได้ตอนนี้มีอะไรบ้างเช่นหนึ่งคือการท่าเรือแห่งประเทศไทยทำทีมเต็มรูปแบบตอนนี้ก็ยังเหลือทีมที่เป็นรัฐวิสาหกิจอยู่บ้างใช่ไหมอย่างที่เราเห็นในลีกอาชีพทั้งในไทยพรีเมียร์ลีกลีกวันพอเห็นอยู่บ้างพอเห็นอยู่ตรงนี้คิดว่ามีเปอร์เซ็นต์มากน้อยแค่ไหนในมุมมองนี่เราเป็นการวิเคราะห์กันคร่าวๆเพราะว่าผู้บริหารก็คงต้องตัดสินใจอีกครั้งหนึ่งคือตอนนี้แน่นอนนะชัดเจนผมต้องเรียนอย่างนี้ก่อนต้องแยกก่อนระหว่างบอร์ดบริหารการท่าเรือกับผู้บริหารการท่าเรือแน่นอนครับตอนนี้สิทธิ์กลับไปถึงการท่าเรือก็คือผู้บริหารเป็นคนรับไว้ครับพอผู้บริหารรับไว้แล้วเนี่ยก็ยังจะต้องหาแนวทางในการเดินต่อไปก็โชคดีฮะได้ท่านประธานบอร์ดบริหารท่านใหม่ท่านก็ไม่ได้นิ่งนอนใจแล้วก็อยากจะให้สโมสรอยู่คู่กับการท่าเรือต่อไปเพราะว่าคนรู้จักการท่าเรือพอฟุตบอลเนี่ยใช่ท่านประธานบอร์ดพลเรือเอกอภิวัฒน์เนี่ยมีคำสั่งด่วนลงไปยันผู้บริหารการท่าเรือคือว่าสโมสรการท่าเรือจะต้องมีคู่กับการท่าเรือต่อไปให้ทุกคนไปทำการบ้านมาขึ้นมาเสนอยันบอกทำโมเดลมาว่าจะทำทีมอย่างไรใช่แล้วท่านก็มีลักษณะไหนบ้างแล้วท่านก็จะขาดตรงไหนท่านก็จะเติมให้ครับแต่ก็คืออย่างเช่นเรื่องงบประมาณเรื่องอะไรเพราะทุกอย่างมันมีกรอบแล้วก็ขอบจำกัดอยู่นะฮะก็ตอนนี้ความคืบหน้าก็ประมาณว่าในเบื้องต้นครับก็จะเป็นบุคลากรของการท่าเรือส่วนใหญ่เช่นนักเตะสตาฟโค้ชครับตัวโค้ชก็ยังไม่ชัดเจนเพราะว่าตอนนี้เป็นเรื่องที่น่าเป็นห่วงอยู่เพราะมีอยู่ครั้งนึงที่เคยกลับทีมเคยกลับไปสู่อกของการท่าเรือแล้วก็มีเรื่องมีราวถึงตกชั้นมาเนี่ยใช่ใช่คืออย่างแรกเลยครับโค้ชที่จะเข้ามาทำทีมเนี่ยพี่ครับต้องไม่แทรกแซงไม่แทรกแซงการทำงานของโค้ชเลยผู้บริหารต้องไม่แทรกแซงไม่ลงลูกประมาณนั้นต้องไม่ลงลูกไม่ใช่ว่าอยู่ดีๆเดินมาอยากจะเปลี่ยนใครก็เปลี่ยนไม่บางทีผู้บริหารก็ยังไม่รู้เลยว่าอะไรคือฟุตบอลให้เปลี่ยนที4ตัวอย่างเงี้ยคือต้องมาทำความเข้าใจกันต้องแบ่งมีจุดแบ่งกันนิดนึงว่าขอบเขตกันแค่ไหนใช่ครับตรงนี้คือไม่ใช่ว่าเด็กนายคนนี้ไม่ได้ลงเด็กนายคนนี้ได้ลงเนี่ยคราวนี้มันต้องไม่อยากไปแค่คำว่าเฮดของเฮดโค้ชอีกทีครับคือคุณบิ๊กมองว่าถ้าเป็นลักษณะของการท่าเรือเข้ามาบริหารก็ข้อดีก็คือว่าจะไม่มีปัญหากันระหว่างผู้ทำทีมกับเจ้าของสิทธิ์จริงๆอันนี้คือไม่มีปัญหาอะไรอย่างแรกคืออย่างนี้ผมมองว่าจริงๆโอเคถ้าการท่าเรือแห่งประเทศไทยจะกลับไปทำทีมผมว่าแฟนบอลเนี่ย ส่วนมากเนี่ยเขาผมว่าจะรับได้ไม่รับได้ผมไม่รู้แต่ถือว่าแต่แฟนบอลเขายังไงเขาก็ต้องสนับสนุนทีมขอให้เป็นคือเขามองเขาไม่มองว่าโอเคถ้าคุณจะเปลี่ยนผู้บริหารเขาแฟนบอลอาจจะเข้าใจได้ว่าโอเคถึงปีถึงการเอเซนเอ็นโมยูอะไรแล้วแต่มันหมดอายุมันไปเนี่ยโอเคมันก็ต้องมีการคืนสิทธิ์แต่ทีนี้แฟนบอลต้องการอยู่อย่างเดียวตอนนี้ณตอนนี้นะแฟนบอลผมว่าส่วนใหญ่ประมาณ 90% อยากให้การท่าเรือเนี่ยออกมาพูดอะไรบ้างแสดงความชัดเจนหน่อยชัดเจนหน่อยว่าอยากจะทำอะไร1 2 3คุณถ้าคุณจะกลับมาทำเนี่ยคุณจะเอาสิทธิ์เดิมของคุณมาทำเนี่ยแฟนบอลเขาแค่อยากรู้ว่าโอเคคุณจะนับ1 2 3อะไรจะทำอะไรต่อหลังจากได้คุณได้สิทธิ์แล้วไม่ใช่ว่าทีมอื่นอย่าง TOT ซึ่งเป็นรัฐวิสาหกิจที่โอเคตอนนี้นะเขาอาจจะโดนเทคโอเวอร์ไปแล้วเขาทุกทีมในไทยลีกตอนนี้เริ่มมีการขยับการซื้อนักเตะมีข่าวซื้อขายนักเตะทุกวันเลยแต่ถ้ากับท่าเรือกับนั่นสิครับทุกอย่างถ้าเรือมีข่าวอย่างเดียวฮะรอแต่โดนไม่โดนรอรู้อยู่เดียวว่าจะอยู่ไทยลีกเลยว่าดีหนึ่งเนี่ยจริงแฟนบอลผมบอกได้เลยว่าแฟนบอลท่าเรือทุกคนอ่ะเขารับได้ถ้าการจะผมไม่รู้จะใช้ต่อไปนี้จะใช้ชื่อว่าอะไรครับจะเป็นการท่าเรือไม่ได้ไทยหรือสิงห์นั่นแหละโอเค
ไปจะไปอยู่ไทยลีกดีหนึ่งผมว่าแฟนบอลทุกคนยังสนับสนุนความเป็นท้องถิ่นนิยมยังอยู่ถูกครับอันนี้มันมีอย่างเงี้ยพี่ด้วยความที่อย่างเงี้ยนะแฟนบอลท่าเรือเองนะผมจะบอกเลยว่าพวกเราเชียร์สโมสรส่วนผู้บริหารเนี่ยจะเป็นใครเนี่ยผู้บริหารจะเป็นใครเนี่ยใครทำดีเนี่ยเราก็อยากให้อยู่ด้วยเราก็อยากให้อยู่ต่อเพราะเราเห็นความต้องการใช่ใช่ก็ว่ากันไปตามใช่ไหมครับจริงๆแล้วผมอยากให้ผู้ใหญ่ทั้งสองฝ่ายนะผมรู้นะครับจับมือมานั่งโต๊ะคุยกันจะยังไงก็ได้ครับกินข้าวให้ผมเป็นเด็กเสิร์ฟก็ได้หรือให้ผมไปเดินรับใช้จะเติมนะอยากให้คุยกันคือถ้าคุยกันเนี่ยผลประโยชน์ไม่ได้ตกกับใครมันตกกับทีมครับแล้วก็ตกกับแฟนบอลที่เขาสนับสนุนทีมแฟนบอลเนี่ยเขาคิดอย่างเดียวกูจะเชียร์บอลกูจะเชียร์บอลส่วนเรื่องผมไม่รู้เรื่องอะไรก็แล้วแต่ก็ไปว่ากันใช่มาคุยกันทุกอย่างมันผมว่ามันจบได้ด้วยการเจรจานะผมว่านะเพราะว่ายิ่งช้าไปอย่างที่บอกตอนนี้ที่แน่ๆคือนักเตะก็คือทุกคนไม่มีสัญญากับสโมสรแล้วถูกที่คือเพราะของท่าเรือในแดนอาถรรพ์แล้วแต่ละคนน่าจะเซ็นตีไม่ธรรมดานะผมว่าด้วยผลงานจากฤดูกาลที่ผ่านมาเป็นที่หมายตาของหลายสโมสรใช่ตัวหลักๆนี่อาจจะไปคาดว่าจะไปสักมากน้อยแค่ไหนตอนนี้ถ้ายิ่งช้าเท่าไหร่นี่ก็คือถ้าต่างชาตินะถ้าพูดถึงนักเตะต่างชาติแทบจะประมาณว่าเกือบหมดแล้วน่าจะเกือบหมดทีนี้ผมไม่รู้ว่าตอนนี้ทางการท่าเรืออาจจะปั้นเด็กใหม่เด็กอาคาเดมี่ตัวเองหรือพนักงานตัวเองครับซึ่งมีอยู่ซึ่งถ้าผมบอกว่าถ้าอย่างนี้โอเคพวกเราก็จะเชียร์ต่อไปแต่ไม่รู้ว่าเชียร์แบบรุ่นๆดอนๆหรือเปล่าเชียร์แบบไม่มีศักยภาพแบบคือเชียร์แบบต้องลุ้นกูจะตกชั้นไม่ตกชั้นเราจะตกชั้นไม่ตกชั้นเงี้ยกลายเป็นว่าเชียร์เพื่อไม่ให้ตกชั้นละครับด้วยมาตรฐานของไทยลีกมันระดับเนี้ยนะถูกคือมันก็ต้องอาจจะจำเป็นหรือเปล่าสำหรับการที่จะต้องเสริมทัพด้วยผู้เล่นก็เนี่ยผมดูว่าการท่าเรืองบต้องออกมาชี้แจงต้องประมาณนี้สำคัญนะครับมันก็เลยต้องไปถามว่าแล้วที่มองว่ายังไม่ชัดเจนตรงนี้เป็นเพราะว่าเรื่องที่จะอยู่ดิวิชั่นไหนเนี่ยมันมีผลคือมองว่าไทยลีกมันก็งบก้อนระดับนึงนะถ้าตกชั้นมันก็อีกระดับใช่ครับก็เรื่องตัวนี้นะฮะผมว่าในแผนการทำทีมเนี่ยเขาวางการทำทีมเนี่ยไทยลีกแน่นอนครับทำคือมองระดับไทยลีกไว้ก่อนใช่ครับผมแล้วสมมติฐานคือไม่ตกชั้นเองอยู่สมมติฐานครับถ้าสมมุติครับเกิดอะไรเกิดขึ้นเกิดไปเล่นดีสองก็ความพร้อมมันก็ต้องมีมากกว่าคือเพราะอย่างน้อยเราเตรียมไทยลีกเราถือว่าเราพร้อมแล้วแต่ด้วยตอนเนี้ยด้วยการฟอร์มทีมหรืออะไรก็แล้วแต่ผมมั่นใจนะตอนนี้ตัวผมเองนะผมมั่นใจว่าผู้บริหารการท่าเรือเองผมว่าคงไม่ได้นิ่งนอนใจหรอกเพราะว่าทางบอร์ดบริหารท่านกำชับมาแล้วว่าจะต้องทำให้ดีแล้วก็ทำให้ได้ด้วยทำให้ได้เลยในแง่ของกองเชียร์เนี่ยคือแค่แฟนบอลแค่ต้องการว่าถ้าโอเคถ้าการท่าเรือแห่งประเทศไทยจะกลับไปทำได้สิ่งนี้จะกลับไปทำก็อยากจะแค่บอกว่าเราจะมีนโยบายนี้นะ1 2 3 4 5ถ้าเราทำสิทธิ์เราจะต้องพัฒนาทีมยังไง2แนวทางข้างหน้าที่จะวางไว้เป็นยังไงนักเตะที่มีอยู่จะทำยังไงจะซื้อเพิ่มไม่ซื้อเพิ่มเป้าหมายของเราจะทำยังไงให้มันชัดเจนแฟนบอลนี่ทั้งหมดเนี่ยแฟนบอลเขาต้องการเท่านี้เองแต่ตอนนี้มันทุกอย่างมันยังนิ่งอยู่ก็เลยไม่รู้ว่ามันจะสว่างเมื่อไหร่มันตอนนี้มันยังอยู่ในห้องมืดอยู่มีอะไรที่รับไม่ได้ไหมครับเช่นนะครับยกตัวอย่างว่าบางทีมก็ไปจับมือกับต่างจังหวัดเราเคยเห็นมาแล้วใช่ไหม TTM พิจิตร TTM เชียงใหม่อสุรภาษาอะไรอย่างเงี้ยถ้าเกิดว่าเป็นท่าเรือกับสักจังหวัดนึงเนี่ยแล้วคือเตะแพทสเตเดียมครึ่งนึงไปเตะต่างจังหวัดอะไรแบบนั้นถ้าเป็นอย่างนั้นถ้าจะไปพ่วงกับต่างจังหวัดนะครับผมขออย่าไปพ่วงอย่าไปพ่วงเติมหน้าหรือว่าทิ้งท้ายเป็นอะไรก็แล้วแต่แล้วมาท่าเรือถ้าจะผูกกับต่างจะผูกกับมันจำเป็นจริงๆมันต้องผูกมาขอเป็นนราธิวาสได้มันจะได้ดุกว่าเดิมหน่อยจะได้ไม่มีใครกล้ามายุ่งปัตตานีก็ได้ปัตตานีก็ได้ผมว่าอย่าเลยครับเพราะว่ามันเป็นสโมสรท้องถิ่นมันมีถิ่นเดียวอยู่ตรงนี้แหละมันเป็นท้องถิ่นนิยมตรงนี้แหละใช่มันมีอยู่สโมสรท่าเรือก็อยากจะเห็นท่าเรืออยู่ที่เดิมเนี่ยที่คลองมันเคยมีสมัยก่อนตอนที่บุรีรัมย์ซื้อการไฟฟ้าจำได้ไหมครับตอนนั้นเป็นไงการไปบุรีรัมย์พีเอทำไมใช้เราเป็นการเรียมพีเอเราก็บอกโอเคเราก็ไม่อยากเป็นอย่างนั้นคือไม่อยากให้เปลี่ยนอย่างการท่าเรือไปคือ
ท่าเรือก็ต้องเป็นท่าเรือก็ต้องเป็นแสงน้ำเงินอยู่นี้ถ้าเป็นท่าเรือแล้วไปเป็นไม่ใช่สีนี้มันก็ไม่ใช่แล้วมันก็ไม่ใช่ครับผมเชื่อไหมพี่มันมีอย่างนี้ขนาดวันนั้นผมนั่งรถไปพระราม2นะครับผมไปเจอรุ่นพี่อยู่คนนึงนะผมไม่เห็นนะแต่ใส่เสื้อท่าเรือเป็นนะแป๊ะผอมๆใส่เสื้อท่าเรือเชื่อไหมพี่มันดูแบบดูคลาสสิกผมอยู่บนรถนะผมว่ามันดูคลาสสิกเพราะมันเห็นชุดสีนี้มาตั้งแต่แรกเริ่มอ่ะใช่ครับเห็นนิวัฒน์ศรีสวัสดิ์เห็นเชิดศักดิ์ชัยบุตรเห็นเจษฎาพรเขาต้องใส่มาสีนี้อยู่แล้วแล้วเราจะก็เป็นเอกลักษณ์แล้วเราจะคุ้นเคยไหมว่าการท่าเรือสระบุรีมันก็ดูฟังเสียงมันจะไม่มันดูแข็งๆการท่าเรือไทยเชียงใหม่อะไรประมาณนั้นแล้วก็ครับเรายังฟังไม่ก็หวังว่าจะได้ทางออกที่ดีกันแล้วกันสุดท้ายต้องถามถึงแฟนบอลนิดนึงว่าโอเคถ้าท่าเรือยังอยู่ยังทำทีมต่อนะครับมีทีมต่อในฤดูกาลหน้าก็ต้องกลับมาถามเรื่องของแฟนบอลละว่าเราจะมีการพัฒนาตรงไหนไหมไม่ให้เกิดปัญหาขึ้นมาอีกอันนี้ถามเป็นการขอคุณหมูทิ้งท้ายกันแล้วกันเป็นคำถามสุดท้ายไอ้เรื่องพัฒนาเนี่ยนะพี่ผมไม่ได้พัฒนาคือทำไงจะช่วยกันป้องกันไหมนะครับผมคิดว่าการพัฒนาการเชียร์มันพัฒนามาโดยธรรมชาติอยู่แล้วณวันนี้มันเปลี่ยนไปอย่างนะครับถ้าเป็นเมื่อก่อนเนี่ยแฟนบอลท่าเรือทำอะไรเนี่ยนะโอ้คนด่าทั้งประเทศนะแต่ทำไมทุกวันนี้แฟนบอลต่างทีมเนี่ยให้กำลังใจท่าเรือเยอะมากนะใช่เพราะว่าตอนนี้สัญลักษณ์แสงน้ำเงินเนี่ยมันเป็นสัญลักษณ์ของการต่อสู้เพื่อความถูกต้องแล้วนะฮะเป็นการต่อสู้ให้รู้ว่าเป็นสัญลักษณ์แห่งการต่อสู้ให้รู้ว่าอยากจะให้ทุกคนอ่ะไปทำตามว่าเรื่องไม่ถูกเราก็ต้องชนนะฮะคือเราก็มีบทแบบอย่างที่เคยสัมภาษณ์คุณหมูมาแล้วนะครับบางกลุ่มไหนก็ต้องไปพูดคุยกันในกลุ่มของท่าเรือกันเองเราก็มีวิธีการตรวจสอบดูมอนิเตอร์กันเองอยู่แล้วด้วยก็คืออาจารย์มี4ฝั่งก็จะมีทั้ง4กลุ่มเชียร์ครับนี้เราก็ต้องโอเคก็สักถ้าสมมติถ้าฤดูกาลหน้าเรายังอยู่ไทยลีกเราก็จะมาคุยกันทั้ง4กลุ่มทั้ง4โซนว่าเฮ้ยเราถ้าเราต้องการจะยืนอยู่ตรงนี้ไม่อยากมีปัญหาอีกเราจะทำไงเพื่อโอเคกลุ่มของคุณโซนของคุณก็ประคับประคองก็คือดูแลในส่วนของคุณถ้ามันมีอะไรก็คือต้องบล็อกต้องอะไรอย่างนี้แต่ถ้าเรื่องนี้ผมว่าไม่เลยเพราะเกี่ยวกันเนี่ยนั่นเพราะพวกเราคุยกันรู้เรื่องใช่เราคุยมีอะไรเราคุยกันเลยคือมันไม่ได้คุยกันขอให้มีทีมอยู่ก็แล้วกันนะครับใช่ครับสุดท้ายขอคนละสักประโยคกันแล้วกันนะครับในการฝากไปถึงว่าที่ผู้บริหารชุดใหม่หรือก็แฟนท่าเรืออื่นๆด้วยคนละนิดกันแล้วกันถ้าเวลาเหลือน้อยมากก็คือในฐานะแฟนบอลท่าเรือก็ไม่ได้หวังอะไรเลยก็คือหวังแค่ว่าการท่าเรือที่จะเข้ามาทำทีมไม่ว่าจะเป็นใครแล้วแต่อยากให้ออกมาพูดว่าการจะพัฒนาทีมครั้งต่อไปจะต้องทำยังไงครับเพราะว่าแฟนบอลเนี่ยตอนนี้เขารอรอคุณอยู่คนเดียวเท่านั้นเองอย่างอื่นทุกคนผมว่าเขารับได้หมดนะครับครับผมครับคุณหมูครับผมก็อยากจะบอกว่าพวกเรานะท่าเรือเจอปัญหาใหญ่ๆมาเยอะแล้วพร้อมกันครั้งต่อไปเนี่ยเราก็ไม่รู้เรายังไม่รู้เรื่องของอนาคตว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นก็อยากจะขอให้มาก้มหน้าก้มตาสู้ด้วยกันต่อไปนะครับผมวันหนึ่งมันต้องเป็นวันของเรานะผมว่านะคือการท่าเรือบางทีก็ต้องเป็นการท่าเรือเท่านั้นเองเอาละครับเดี๋ยวไปติดตามกันต่อไปว่าการท่าเรือในโฉมหน้าใหม่จะเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรวันนี้ต้องขอบคุณทั้งคุณบิ๊กหมูนะครับที่ให้เกียรติกับรายการครับขอบคุณครับยินดีครับยินดีครับยินดีครับผู้ชมครับโรงเรียนบอลไทยเดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายนะครับต้องขอขอบคุณแกรนด์สปอร์ตครับสนุกกับเกมอย่างมีสปิริตมีแกรนด์สปอร์ตนะครับรถจักรยานยนต์ยามาฮ่าสิงคโปร์เรชั่นและโปรโซนนะครับกลับมาติดตามโรงเรียนบอลไทยได้ใหม่นะครับวันพุธหน้า4ทุ่มแบบนี้ทางทรูสปอร์ต2ครับวันนี้ผมคุณหมูและคุณบิ๊กต้องลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับ